หรือยังมาหรือยังซีครับผมต่อช่วงใหม่วันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่ใช้ GPS เนาะตอนแรกผมก็ไม่รู้เนาะเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองก็ราคา 2,000 นะครับ GPS Tracker เนาะวิธีใส่นะครับซิมตรงนี้นะครับตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ข้างในนี้นะครับอันนี้ผมไปซื้อที่เซเว่นมาเนาะ50บาทของวันทูคอร์เนาะ AS3G ใส่ปุ๊บก็ใส่แบตนะครับอันนี้แถมแบต2ก้อนเนาะผมก็จะใส่แบตเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นนี้เลยผมก็จะปิดฝาเนาะมันจะมี2ฝาฝาไม่เหล็กกับฝาพลาสติกอันนี้ใส่เบอร์ไปแล้วเนาะนี่ก็รอแป๊บนึงนะครับรอมันกระพริบก่อนรอแป๊บนึงผมปิดก่อนปิดปุ๊บเปิดก่อนขั้นแรกนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องครับนิ้วคู่มือมันนะครับคู่มือตามคู่มือนะเราจะทำตามคู่มือก็คือสมมติเบอร์นี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมนะครับนะครับในคู่มือจะบอกให้ใส่คำว่า begin 12,456 แล้วส่งข้อความเข้าเบอร์นี้เนาะผมจะอันนี้มือถือธรรมดาไม่ได้ต่อเน็ตนะครับมือถือเครื่องนี้ไม่ต่อเน็ตผมกดที่เมนูของผมนะครับลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปนี่ต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับถึงเบอร์นี่เบอร์โทรอะไรต่อนั่นเบอร์อะไรนะศูนย์อะไรนะเปิดดูศูนย์เก้าสามนะศูนย์เก้าสามสองเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้านะครับอันนี้เบอร์อยู่ในเครื่องนี้นะครับผมต้องส่งคำว่า begin นะครับต้องเป็นตัวมือสื่อตัวหนังสืออันภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับเนี่ยครับพิมพ์นะครับ begin 1336นะครับเพื่อให้มันยืนยันว่าเบอร์เนี่ยจะส่งมาที่เบอร์นี้เท่านั้นเนาะเป็นการตั้งค่าเนาะลูกค้าคนไหนซื้อไปก็ผมจะใส่ begin นะครับ beginB หรือเป็น E นะครับ begin G-I-N I-N 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 แล้วก็ใส่หมายเลขไปเนาะ1 2 3 4 5 6นะครับผมตรงไปปุ๊บเนี่ยครับตามนี้เลย begin 1 2 3 4 5 6นะครับเบอร์นี้อันนี้เบอร์ในเครื่องนี้นะครับผมก็จะส่งไปนะครับก็ส่งไปจะเข้ามาเครื่องนี้นะครับมันจะส่งกลับมานะครับส่งมาแล้วครับข้อความมาแล้วนะครับข้อความเบอร์นี้นะครับส่งกลับมาแล้วนะครับมันจะเขียนว่า begin okay นะครับ begin okay begin okay อ่ะนี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะโทรเข้าไปเบอร์นี้นะครับเบอร์อย่างก่อน0อย่างก่อน0 9 3นะครับ2 9 5 7 7 9 5นะครับผมก็โทรไปผมจะโทรเข้าเบอร์นี้นะครับมันจะตัดสายนะครับครับมันจะตัดสายทิ้งมันจะไม่รับเราโทรไปมันจะไม่เสียตังค์นะครับจะตัดสายทิ้งอัตโนมัติรอสักแป๊บนึงนะครับยังมีข้อความจากเครื่องนี้กลับมานี่นะครับมือถือนี้ไม่ได้ต่อเน็ตเนาะไปดูรู้มาหรือยังมาแล้วครับข้อความมาแล้วผมก็จะเปิดดูนะครับข้อมูลครับวางก่อนวางก่อนนี่ครับข้อมูลมานี่นะครับผมก็จะเปิดนะครับปุ๊บจะบอกรายละเอียดไหมครับ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะสมมติมือถือเครื่องนี้ไม่ต่อเน็ตเราดูตรงนี้ก็พอนะครับมาเราจะมาแผนที่ร้านกันนะครับมาขั้นแรกนะครับผมก็จะใส่อันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีมือถือที่มันต่อเน็ตนะครับแป๊บนึงนะครับผมมันเข้า Google นะครับเห็นมั้ยเหรอเข้า Google ปุ๊บเข้าคลิกคําว่าแผนที่นะครับครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับครับเข้าแผนที่นะครับเข้าแผนที่ปุ๊บนะผมก็จะใส่รหัสนะครับ10 18จุดนะครับอันนี้ 18.811 นะครับ 18.811 695นะครับ695ก็ไม่แน่ใจว่าต้องเว้นวรรคหรือเปล่าต้องคอมม่าไว้นะว่าคอมม่าแล้วกันลองคอมม่ากันคอมม่าก็เราเว้นวรรคครับ O I N นี่เราจะเว้นวรรคไว้เนาะอันนี้98นะครับ98.957893นะครับ7893ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเซิร์ชดูเนาะปึ๊บนี่ร้านผมมาเลยครับนี่นะครับมาเลยนะครับจุดนี้ตามนี้เลยก็เดี๋ยวรอดูแผนที่กันนะครับนี่ครับแผนที่เชียงใหม่นะครับเมื่อกี้เราใส่รหัสนี่ครับมันจะนี่ครับ LAC ร้าน18จุดนี้เราใส่ปุ๊บถึง15ปุ๊บจะเป็น LON เราไม่ต้องใส่เราใส่คอมม่าไว้นะครับแล้วก็ตรงตามด้วยรหัสนี้ปุ๊บแล้วก็มาเปิดในเน็ตปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้เมืองเชียงใหม่นะครับไม่รู้ลูกค้าเห็นไปเห็นว่าอันนี้นี่คูเมืองนะครับคูเมืองปุ๊บปุ๊บนี่หน้ามอร้านผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะซูมให้ดูนี่มหาลัยเชียงใหม่นะครับนี่มหาลัยเชียงใหม่ร้านผมก็ตามในซอยด้วยอยู่ตรงนี้เลยเนาะเราก็เนี่ยพื้นที่ของผมเนาะผมก็จะเข้าไปดูใน Google Map เลยแล้วกันพื้นที่แถวบ้านผมก็อยู่แถวนี้เลยเป็นตึกนี้เลยเนาะตึกตรงนี้ในร้านผมโอเคครับ